ทำไมมันมีฟองเลยอ่ะป้าประภามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าประภานะคะวันนี้ขึ้นฮอถ่ายรูปกันทีเดียวเฉียวเพราะอะไรคะเพราะว่าผมไม่ได้สระ เกี่ยวไว้จะได้ดูน่ารักมุ้งมิ้งอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้นะคะเราจะกลับมาทำสรามช็อกโกแลตสอดไส้วิปครีมด้านในกันค่ะเป็นไอซ์เบิร์กช็อกโกแลตนะคะถ้าใครอยากดูแล้วว่าวิธีทำเป็นยังไงบ้างขอกันแค่หนึ่งไลค์เท่านั้นตามดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาทำตัววิปครีมกันก่อนค่ะโดยการใส่กาวน้ำขุ่นลงไป 3-4 แก้วนะจากนั้นนะคะป้าพาจะใส่แป้งข้าวโพดลงไป3ช้อนแล้วก็คนกาวกับแป้งให้เข้ากันค่ะพอคนเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ทำการนวดนะคะกาวกับน้ำยาให้เข้ากันค่ะใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่าเป็นกาวน้ำขุ่นนะคะท่าด้าตอนนี้นะคะเราได้สลามของเรามาแล้วค่ะดูดีเนื้อนุ่มๆเลยนะคะยืดๆพี่พาจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าใครไม่มีโฟมโกนหนวดแบบนี้เราสามารถใช้แป้งข้าวโพดอ่ะเนื้อมันก็จะเนียนเงาๆอ่ะเท่าๆกันเลยนะเห็นปะก็คือมันใช้แทนได้มันใช้แทนได้แต่ว่ามันก็ไม่ดีแบบเพอร์เฟคเหมือนโฟมโกนหนวดซะทีเดียวเนาะเนียนมากเลยเดี๋ยวเราจะทิ้งเขานะคะให้อยู่ตัวนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะใช้เทียนนะคะลายกับน้ำร้อนเป็นน้ำไปเลยค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเรานำเทียนไปละลายกันก่อนค่ะนี่นะคะทุกคนเราเทียนไปละลายแล้วนะคะมันก็ละลายยังไม่หมดเนาะเดี๋ยวป้าพาจะตักเทียนตรงนี้ส่วนที่เขาละลายไม่หมดเอาพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำเทียนที่ได้เนี่ยมาใส่สีกันค่ะอุ้ยมันแข็งตัวทุกคนจริงๆมันต้องใช้สีเทียนปะต้องรีบอ่ะไม่งั้นก็ต้องเอาไปละลายอีกทีนึงอ่ะมันแข็งแล้วอ่ะดูดิเทลงไปมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอ่ะทุกคนไม่พอนะคะแต่ก็ดีนะมันทำให้เราเห็นว่ามันไม่พอเนาะนี่มันต้องทำด้วยความรวดเร็วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปละลายอีกเพิ่มนะทุกคนต้องเอาไปละลายพร้อมกันน่ะถึงจะได้โอ้มันมีความร้อนมากอ่ะโอ้ยทำไมมันมีฟองเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่แน่ใจว่าทำไมมันมีฟองทุกคนไม่เคยใส่สีลงไปอ่ะครั้งแรกอ่ะแล้วสีก็เป็นสีแอคริลิกน้ำนะธรรมดาธรรมดาเลยอะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทลงสลามกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ต้องใช้สีเทียนละมั้งทุกคนนะสีเทียนถึงจะละลายอะนี่นะคะเราก็รอให้เขาแห้งเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่น ASMR กันเลยค่ะท่านาตอนนี้นะคะเทียนของเราก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเราจะมาเล่น ASMR กันเลยค่ะThank you.
ในที่สุดนะคะสลามช็อกโกแลตวิปครีมของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแสดงว่าสีอ่ะมันไม่กลืนลงไปใช่ไหมทุกคนดูสิสีมันไม่กลืนมันก็เลยทำให้สลามของเราอ่ะเป็นสีช็อกโกแลตไปเลยค่ะแล้วมือปะปะผาก็เลอะไปเลยจ้านี่ดำดำดำดัดดีดำดัดดีดำเลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ปะปะผาเอาอะไรมาทำอีกในช่องปะปะผาก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะถ้าไงคลิปนี้ปะปะผาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปเลยจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บโว้เหมือนช็อกโกแลตชิพเลยนะทุกคนดูเหมือนเลยอ่ะมันมีสอดไส้ช็อกโกแลตชิพข้างใน